หนังสือชุดศาสตร์พระราชาเป็นหนังสือที่ได้พาเราไปศึกษาโครงการพระราชดำริ9โครงการในเล่มโครงการพระราชดำริฝนหลวงได้กล่าวถึงที่มาของแนวคิดในการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริให้มีการค้นคว้าวิจัยเรื่องการทำฝนเทียมภายหลังจากที่เสด็จออกเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานเมื่อปี2498โดยทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรจนทำให้โครงการพระราชดำริฝนหลวงเกิดเป็นจริงในเวลาต่อมาและหลังจากการวิจัยและทดลองในหลายพื้นที่ได้ผลสำเร็จอย่างที่ตั้งพระทัยในปี2517ฝนหลวงภายใต้ปฏิบัติการกู้ภัยแล้งก็ได้พร่างพรมลงบนพื้นที่เกษตรกรรมหลายสิบล้านไร่อันทุรกันดารในภาคอีสานให้รอดพ้นจากภัยพิบัติด้วยน้ำพระทัยอันฉ่ำเย็นของพระองค์ในหลวงรักและห่วงประชาชน